จตนารมณ์ที่ต่างกันกับเคลื่อนขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่จังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นและกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรชุมชนและสถาบันการศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปฏิบัติด้วยการผสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิดขอนแก่นจังหวัดอัจฉริยะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ดังนี้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการสานพลังการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสนับสนุนทางด้านวิชาการและร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์การศึกษาดูงานการวิจัยการสอนการร่วมจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติและกิจกรรมอื่นๆในประเด็นการก้าวเป็นเมืองขอนแก่นอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนและร่วมผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นก้าวขึ้นเป็นเมืองขอนแก่นอัจฉริยะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้านการบริหารเมืองและหลักสูตรด้านการจัดการและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะจึงขอประกาศเจตนารมณ์ไว้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะในความร่วมมือดังกล่าวณวันที่2 เมษายน 2562รองศาสตราจารย์สุภวัฒนากรวงธนวสุขคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น